าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมกลับมาบ้างในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้วัดหลายวัดเนี่ยต้องมีการเผามีการชาปนกิจหนักมากล่าสุดที่วัดแคนอกครับคุณผู้ชมหลังจากที่เผาศพต่อเนื่องจนเมนแตกเป็นที่เรียบร้อยคือหลังคาเมนทะลุไฟลุกไหม้เพราะรับความร้อนไม่ไหวครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องลงพื้นที่เลยครับเอาน้ำฉีดระงับเพลิงเลยแหละวัดแคนอกที่อำเภอเมืองนนท์นะใช้เวลาไม่นานครับคุณผู้ชมเหตุเกิดตอน11โมงเช้าพอเพลิงสงบพอเข้าตรวจสอบก็หลังคาเมนถูกไฟไหม้เสียหายทะลุกระเบื้องด้านนอกโดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแคนอกบอกว่าต้นเหตุของไฟเนี่ยน่าจะมาจากความร้อนสะสมของเตาวัดแห่งนี้เผาศพผู้ป่วยโควิดทุกวันแทบไม่ได้พักเมนของวัดเนี่ยก็ใช้มา30ปีแล้วล่ะแล้วเผาช่วงนี้คือเผาหลายสิบศพแล้วโครงสร้างด้านบนเป็นไม้แล้วความร้อนมันค่อยๆเก็บสะสมจนมันทำให้ไม้ด้านบนที่มันไม่ได้โดนไฟโดยตรงไม่ได้โดนโดยตรงนะมันแค่ใกล้ๆกับเหล็กนะมันอมความร้อนหนักจนไฟมันลุกเลยครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกเพิ่มเติมนะครับว่า2เดือนที่ผ่านมาทางวัดเนี่ยเผาศพผู้ป่วยโควิดไป44ศพส่วนกรกฎาคมเนี่ยต้องเผาวันละ5ศพวันนึง5ศพขณะเกิดเหตุคือกำลังเผา2ศพพร้อมกันอยู่นะทำให้เตาเผารับความร้อนไม่ไหวที่ผ่านมาทางวัดก็ช่วยโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยมียาติโกโหติกาชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันบริจาคล่าสุดนะครับทางวัดต้องประกาศหยุดเผาทุกกรณีแล้วเพราะต้องรีบซ่อมก่อนครับเริ่มลุกลามเป็นแบบที่หลายวัดแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยไม่อยากให้เกิดภาพแบบอินเดียเลยอะที่มาเผากันเองแต่ฟิลว่าช่างของเราเรามีช่างเยอะนะรัฐอาจจะต้องรีบเข้ามาดูแลตรงนี้ไหมรีบสร้างเมนใหม่ในจุดที่สำคัญสำคัญอย่างนี้ไหมนะพึ่งรัฐนะคะเราต้องพึ่งรัฐเหรอคะพึ่งค่ะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ